เมื่อเราวาดภาพแบบปกติได้แล้วนะครับในจากวิดีโอที่แล้วนะครับก็คือเราใช้เมธอดที่ชื่อว่า set โทษทีครับ draw image นะครับ draw image แล้วก็ใส่พารามิเตอร์แค่ไม่กี่ตัวนะครับแต่จริงๆเนี่ยการวาดภาพนะครับมันมีความหลากหลายในตัวมันเองนะครับเมธอด draw image เนี่ยสามารถมี overloading method ที่มีพารามิเตอร์เยอะๆเลยหลายๆตัวนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับ draw image ที่มีพารามิเตอร์นะครับตัวแรกเป็น img นะครับคือ image นะครับแล้วก็มีพารามิเตอร์ที่2 3 4 5 6 7 8 9 10มีพารามิเตอร์10ตัวนะครับพารามิเตอร์10ตัวที่เรามีเนี่ยเราสามารถเอามาวาดรูปภาพให้มันมีความหลากหลายได้มากขึ้นนะครับโดยที่เราต้องรู้พารามิเตอร์แต่ละตัวก่อนว่าพารามิเตอร์แต่ละตัวคืออะไรนะครับตัวที่เรารู้อยู่แล้วคือ image นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวาดรูปภาพนะครับตัวรูปภาพที่เราจะวาดส่วน observer ก็คือ component ที่เราจะวาดรูปภาพก็คือ dis ปกติก็คือ dis นะครับต่อมาครับ parameter 2ตัวต่อมาก็คือ dx1 dy1 นะครับอีกตัวก็เป็น dx2 dy2 อีกตัวนึงก็เป็น sx1 sy1 sx2 sy2 นะครับคำอธิบายคือยังไงครับ dx1 dy1 ก็คือตำแหน่งมุมนะครับมุมซ้ายบนของรูปภาพที่ต้องการแสดงผลนะครับมุมซ้ายบนหรือว่าอาจารย์ขอแก้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับจริงๆมันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับมันเป็นตำแหน่งมุมเริ่มต้นนะครับอาจารย์ต้องเขียนว่าอย่างนี้โทษทีแก้สไลด์ตรงนี้เลยนะครับมุมเริ่มต้นนะครับจุดมุมเริ่มต้นนะครับตำแหน่งมุมเริ่มต้นของภาพที่จะแสดงผลนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นจุดมุมเขาเรียกว่าสุดท้ายนะครับสุดท้ายของภาพที่จะแสดงผลนะครับส่วนsx1 sy1 นะครับคือมุมซ้ายบนอันนี้จะเป็นมุมซ้ายบนแล้วล่ะมุมซ้ายบนของภาพต้นฉบับนะครับและมุม sx นะพิมพ์ผิดอีกแล้วตัวนี้จะเป็น sx2 นะครับโทษทีครับ sx2 sy2 นะครับ sx2 sy2 คือมุมขวาล่างสิผิดเยอะเลยสไลด์นี้นะครับทำไปแก้ไปก็ได้นะเป็นมุมซ้ายบนและมุมขวาล่างของภาพต้นฉบับนะครับทีนี้ dx1 dy1 sx1 sy1 แล้วก็ sx2 sy2 นะครับมันอาจจะจำยากไปนิดนึงนะครับเอ้าทำไมตรงนี้มันเป็นสีล่ะตรงนี้ทำไมมันเป็นสีเราเปลี่ยนเป็นสีดำปึ๊บมันอาจจะเซฟไปก่อนนะครับมันอาจจะจำยากไปนิดนึงนะครับเราไปดูรูปภาพตรงนี้ได้ไหมแน่สมมตินะครับสมมติว่าตรงนี้คือรูปภาพของต้นฉบับนะครับรูปภาพต้นฉบับเนี่ยตรงจุดมุมนะครับตรงเนี้ยก็คือจุดซ้ายบนนะครับจุดซ้ายบนส่วนจุดมุมตรงเนี้ยก็คือจุดขวาล่างฉะนั้นซ้ายบนขวาล่างของรูปภาพเนี่ยถ้ามันเป็นจุดมุมเลยก็จะเป็น0 0เห็นไหมครับอันนี้คือของภาพต้นฉบับนะครับแล้วถ้าเป็นจุดที่แบบจุดมุมเลยตรงเนี้ยก็จะเป็นความกว้างรูปเป็นจุดที่แกน x ก็คือความกว้างแล้วก็แกน y คือความสูงของรูปภาพนั้นๆนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าเราลองตีกรอบเป็นสีแดงตรงนี้นะครับสมมติเราตีกรอบเยื้องเข้ามาข้างในหน่อยตรงเนี้ยนะครับเราสามารถกำหนดให้เป็นจุด sx1 sy1 นะครับคือจุดหัวมุมตรงนี้ได้ถ้าหัวมุมนี้เป็น0 0ก็คือ sx1 เป็น0 sy1 เป็น0นะครับส่วนหัวมุมด้านล่างครับถ้าเราอยู่ตรงสีแดงเนี่ยก็จะเป็น sx2 sy2แต่ถ้าสมมติมันไอ้สีแดงเนี่ยลงมาอยู่ตรงหัวมุมพอดีปุ๊บมันก็จะเป็นความกว้างแล้วก็ความสูงของรูปภาพนะครับฉะนั้น sx1 sy1 คือมุมซ้ายบนของรูปภาพต้นฉบับ sx2 sy2 จึงเป็นรูปจุดมุมขวาล่างนะครับมุมขวาล่างของรูปต้นฉบับนะครับทีนี้ไปดูกรอบตรงนี้ครับกรอบที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือกรอบที่เราจะแสดงผลนะครับกรอบที่เราจะแสดงผลจุด0 0นะครับจุด0 0ก็คือจุดมุมนะครับจุดมุมของตัวพื้นที่แสดงผลก็คือ dx1 และ dy1 นะครับ d ย่อมาจาก destination ก็คือจุดปลายทางนะครับส่วนมุมด้านล่างนะครับมุมด้านล่างก็จะเป็นตัว dx2 dy2 นะครับ dx2 dy2 ถ้าเราบอกว่าให้ dx1 dy1 เป็น0แล้ว dx2 dy2 ก็คือขนาดของ panel มันจะวาดเต็มเลยนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราย่อมันเข้ามาว่าเอาจุดนี้น่าเป็น dx1 dy1 แล้วจุดเข้ามาตรงนี้เป็น dx2 dy2 ฉะนั้นเราอาจจะครอบรูปแค่ตรงนี้นะครับแล้วมาวาดใหม่บริเวณตรงนี้ของพาเนลก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้
เราต้องเข้าใจนะครับที่อาจารย์พูดอาจารย์ย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าตรงเนี้ยนะครับ dy 1 dx 1 dy 1เป็นมุมเริ่มต้นมันเกิดกรณีอย่างนี้ได้ครับตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวย้อนกลับมาตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดอาจารย์เอา dx 1 dy 1มาอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วเอา dx 2 dy 2ไปอยู่ข้างบนมันจะเกิดการเป็นเกิดลักษณะเป็นภาพกลับหัวถูกไหมครับเพราะว่ามุมเริ่มต้นมันมาอยู่ข้างล่างแล้วมุมสุดท้ายไปอยู่ข้างบนนั่นคือภาพกลับหัวนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับทีนี้เราไปดูโค้ดตัวอย่างกันนะครับเรามีโค้ดเดิมอยู่แล้วนะครับเรามีโค้ดเดิมอยู่แล้วเราก็เปิดโค้ดเดิมขึ้นมานะครับทำต่อไปจากเดิมที่เราวาดภาพนะครับอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูแล้วล่ะนะครับจากเดิมที่เราวาดนะครับย่อยังไงให้มันมองเห็นดีเนาะอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับจากเดิมนะครับเราบอกว่าตัวนี้เป็นแค่ x กับ y แต่ต่อมาตอนนี้เราจะเริ่มเป็น sx 1 sy 1นะครับ sx 1 sy 1อาจารย์ใส่เป็นตำแหน่งเริ่มต้นนะครับของการวาดภาพคือตำแหน่งที่1000นะครับ1000 sx 1เป็น1000ไม่ใช่โทษทีครับ dx 1เป็น1000ครับ dx 2dy 2เอาผิดอีก dx 1กับ dy 1นะครับ dx 1เป็น1000 dy 1เป็น560แสดงว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมาอยู่ด้านล่างจุดมุมเริ่มต้นมาอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับเสร็จแล้วต่อมาคืออะไรครับต่อมาคือมันมีพารามิเตอร์อะไรนะเมื่อกี้ย้อนกลับไปที่พารามิเตอร์ครับ dy 2 dx 2 dy 2นะครับ dx 2 dy 2คืออะไรครับdx 2 dy 2คืออะไรคือถ้ามันจะกลับหัวใช่ไหมครับเป็น0แล้วก็เป็น0แปลว่ามุมสุดท้ายมันอยู่ที่ตำแหน่ง0 0อ้าวมุมเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้มุมสุดท้ายอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันกลับหัวไปแล้วนะครับกลับหัวไปแล้วแล้ว เราเอาภาพเนี่ยมาวาดเราเอาตรงไหนของภาพมาวาดเราก็เริ่มบอกว่าเราเริ่มเอาจากตรงที่ตำแหน่ง0 0ของภาพแล้วก็เอามาวาดที่ตำแหน่ง1000กับ563ของภาพแล้วก็วาดลงบนคอมโพเนนต์นี้นะครับถ้าทำแบบนี้นะครับเราทำความเข้าใจดูดีๆนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับ dx 1 dy 1 dx 2 dy 2 sx 1นะครับ sy 1แล้วก็ sx 2 sy 2ตรงนี้นะครับภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับปึ๊บมันจะกลับหัวเลยเห็นไหมเพราะว่ามุมมันมาอยู่ข้างล่างแล้วนะครับใครที่งงตรงนี้นะครับลองพยายามเปิดสไลด์หน้านี้ดูครับเนี่ยเปิดสไลด์หน้าตรงนี้ดูนะครับว่ามันคือยังไงทำไม sx มันกลับหัวได้นะครับดูสไลด์หน้านี้เปรียบเทียบตามไปด้วยทำความเข้าใจดูนะครับทีนี้พอมันกลับหัวเนี่ยเราใช้โค้ดตัวนี้ครับเราใช้โค้ดตัวนี้ในการกลับหัวนะตัวนี้ในการกลับหัวทีนี้ถ้าเราต้องการจะครอปล่ะครับต้องการจะครอปแล้วต้องการจะเอาเฉพาะตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพนะครับถ้าอาจารย์ใส่พารามิเตอร์เป็นแบบนี้นะครับอาจารย์ขอ copy เลยแล้วกันนะครับอาจารย์ขอ copy เลยใส่ copy ตึ๊บพารามิเตอร์ตรงนี้เข้ามาแล้วอาจารย์เอามาวางแทนตรงนี้นะครับเราบอกว่าเราต้องการจะเอารูปภาพนะครับมาวาดที่ตำแหน่ง0 0นะครับรูปภาพอยู่ตำแหน่ง0 0ปลายทางอยู่0 0ก็คือมาเริ่มที่หัวมุมตรงนี้เห็นไหมครับตำแหน่ง0 0แล้วก็ไปจบที่ตำแหน่ง200คูณ400ก็คือตรงนี้ครับ x 200 y 400มันจะมาจบอยู่ตรงนี้เราวาดภาพอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วภาพที่เราจะมาวาดนะครับก็คือ400 0 400 0คือภาพต้นฉบับเราดูภาพต้นฉบับก่อนดีกว่าไหนล่ะภาพต้นฉบับของเราภาพต้นฉบับของเรานะครับ400 0ก็คือแกน x 400แกน y 0ก็อยู่ประมาณแถวๆเนี้ยครับประมาณแถวๆเนี้ย400นะครับแล้วไปจบที่600แล้วก็563นะครับ600ก็คือยาวไปตรงนี้ประมาณ600ครับแล้วจบที่563ก็คือตรงนี้แสดงว่าเราจะขอบตั้งแต่รูปตั้งแต่จุดมุมนี้นะครับมาจบที่ตรงนี้นะครับความกว้างมันประมาณ600ลบ400ก็คือเท่ากับ200นะครับประมาณนี้แล้วเราก็จะได้ภาพตัวนี้เอาไปวาดนะครับพอเราไปวาดเราจะเกิดอะไรขึ้นครับดูตรงนี้นะปึ๊บเราจะได้เป็นเฉพาะตัวประสานมืดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับตัวประสานมืดอยู่ตรงนี้ทีนี้ใครที่ทดลองทำตามอาจารย์นะครับแล้วไม่ได้ใช้รูปภาพเดียวของอาจารย์คืออาจจะไม่ได้ใช้ประสานมืดอาจจะใช้รูปภาพอื่นนะครับรูปภาพอื่นอาจจะมีประสานอยู่ตรงซ้ายมือมีนกอยู่ทางขวามือเ
เราลองพยายามเขียนเองครับว่าเราจะใช้พารามิเตอร์อะไรนะครับในการที่จะครอปเฉพาะรูปภาพที่เราต้องการแล้วก็ไปโชว์อยู่ในพาเนลครอปเฉพาะรูปที่เราต้องการไปโชว์ในพาเนลเราลองกำหนดพารามิเตอร์ของเราเองดูครับแต่ถ้าใครใช้รูปภาพเหมือนของอาจารย์ลองดูนะเราครอปตรงเฉพาะตัวปราสาทได้แล้วเราลองครอปหรือลองจับภาพเฉพาะตรงไหนดีเอาตรงเทียนตรงนี้อย่างเดียวได้ไหมครับเอาแค่เทียนตรงนี้ไปโชว์อย่างเงี้ยเราลองเซตพารามิเตอร์เหล่านี้ดูถ้าเราเซตได้นะครับจะทำให้เราเข้าใจการเขียนหรือการวาดภาพกราฟิกมากยิ่งขึ้นนะครับทดลองดูนะครับก่อนที่จะไปดูในวิดีโอต่อไป